ผู้นำในทุกองค์กรต้องพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้นำองค์กรคือ complacency ทำมาแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วประเทศไทยก็ดูสิตึกรามสูงๆเต็มไปหมดเลยแต่พอเราคิดแบบนี้เงยหน้าขึ้นมาทีมาเลเซียแซงไปเวียดนามแซงเราไปกี่เซกเตอร์แล้วล่ะแล้วเงยหน้ามาอีกทีใครจะแซงเราอีกก็ไม่รู้ประเทศไทยไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มันไม่เป็นธรรมที่ประเทศไทยที่มีศักยภาพขนาดนี้ถ้าเราได้ผู้นำในทุกองค์กรผมเชื่อว่าภาคเอกชนทำได้ดีมากนะเท่าที่ผมเห็นมาแต่ถ้าเพื่อนนำทุกองค์กรเนี่ยต้องมีเนี่ย growth mindset พร้อมที่จะเรียนรู้ learn it all ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ปรับตัวเพราะนั้นความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะทำให้ประเทศไทยเป็น future ready Thailand ครับครับ